หลังจากที่มีดราม่านะครับพูดถึงสกเนิร์ดไม่ค่อยดีสกเนิร์ดเนี่ยเขาก็ลงรายละเอียดเยอะเลยสกเนิร์ดเนี่ยเป็นสกในเขตบางซื่อนะครับเขาบอกว่าเพิ่งลงพื้นที่เสร็จวันนี้ขออธิบายแบบนี้นะคะลุงคนนี้ต้องการให้ปรับปรุงถนนที่น้ำท่วมแต่เนื่องจากถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เอกชนไม่สามารถเอางบประมาณกทม.มาทำได้ซึ่งลุงเองก็พูดอยู่ในคลิปกับผู้ว่าว่าเป็นพื้นที่เอกชนลุงจึงไม่พอใจหาว่าเนิร์ดไม่ทำหน้าที่โดยคุณเนิร์ดเนี่ยไล่เรียงไทม์ไลน์นะครับตั้งแต่วันที่3เดือน9ปี2565ว่ามาร้องเรียนโดยคุณเนิร์ดบอกว่าลุงเนี่ยมาร้องเรียนเรื่องซอยถนนที่น้ำท่วมโดยบอกว่ารู้จักกับเจ้าของที่ที่ยกให้กรุงเทพมหานครจะได้ปรับปรุงได้ทางคุณเนิร์ดแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็พาฝ่ายโยธานะครับสำนักงานเขตบางซื่อเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยต่อมาเนี่ยพบว่าเจ้าของที่เนี่ยเสียชีวิตแล้วลูกเนี่ยต้องการตั้งผู้จัดการมรดกก่อนที่จะยกให้กรุงเทพมหานครแต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจึงตกลงไม่ได้แล้วก็ค้างไว้ก่อนต่อมาในวันที่8เดือน11ปี66คุณลุงได้มาร้องเรียนอีกทั้งหมด3เรื่องของไซงานที่บางซ่อนปล่อยน้ำเสียลงคลองไซงานที่บางซ่อนทำท่อระบายน้ำตันแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยท่วมซอยดังกล่าวและเรื่องน้ำท่วมซอยเดิมคุณเนิร์ดแล้วก็ทีมงานเนี่ยลงไปดูแล้วก็หาข้อมูลหน้างานพร้อมกับคุณลุงนี่แหละครับปรากฏว่ามีคำด่าทอตลอดทางทั้งชั่วโมงที่เดินด้วยกันแม้คุณเนิร์ดเนี่ยจะรับปากว่าจะจัดการให้ทั้งหมดก็ยังไม่หยุดนะครับที่จะว่าคุณเนิร์ดจนกระทั่งคุณเนิร์ดเนี่ยถามว่าทำไมต้องมาว่ากันแบบนี้ด้วยคะคุณลุงเขาจึงขอโทษครับต่อมาครับวันที่9เดือน12ปี66คุณเนิร์ดทีมงานแล้วก็ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและโยธาเขตบางซื่อเนี่ยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับไซงานบางซ่อนแล้วก็แก้ปัญหาดังกล่าววันที่5เดือน1ปี67ไซงานบางซ่อนเนี่ยจัดการลอกท่อบริเวณหน้าไซงานที่เชื่อมกับซอยดังกล่าวแล้วก็ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียเสร็จเรียบร้อยส่วนเรื่องซอยน้ำท่วมดังกล่าวเนี่ยเรายังติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่ามีการประชุมฝ่ายโยธาทุกเดือนอยู่แล้วให้ลูกของเจ้าของที่เนี่ยมาเซ็นยินยอมให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าไปปรับปรุงซึ่งมีแนวโน้มว่าจะดีแล้วก็สำเร็จเร็วๆนี้ทั้งหมดนี้ทีมงานเนิร์ดแจ้งลุงไปหมดแล้วยังไม่นับว่าบ้านลุงเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในซอยที่น้ำท่วมด้วยเนิร์ดเจอคนเป็นหมื่นร้อยพ่อพันแม่ต้องมีคนที่รักบ้างเกลียดบ้างใครจะพูดอะไรก็ตามรับฟังหมดแต่เรื่องงานเนิร์ดตามให้ทุกเรื่องที่อยู่ในอำนาจสก.สอบถามคนในพื้นที่ได้เลยหรือหากไม่เชื่อมั่นก็ให้เลือกตั้งครั้งถัดไปเป็นตัวตัดสินค่ะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมคุณเนิร์ดคุณเนิร์ดเขาก็ไล่เรียงไทม์ไลน์และเราอะติดตาม Twitter ของคุณเนิร์ดทำงานฉ่ำอยู่นะเออทำงานการเมืองอะเธองานการเมืองมันคืองานอาสาคือหนึ่งต้องใจรักจริงๆคือเราเนี่ยไม่อยากทำแล้วงานการเมืองมันเหนื่อยแล้วค่าตอบแทนมันไม่คุ้มกับการไปทำงานทำการเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นกำลังใจให้คุณเนิร์ดเนาะโอ้